การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาไทยต้องเผชิญกับวิกฤตและความท้าทายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตดังนั้นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมแผนพัฒนาฉบับที่13จึงกำหนด5เป้าหมายหลักที่สำคัญในการพัฒนาดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทั้ง5ประการแผนพัฒนาฉบับที่13จึงได้กำหนดมิติการพัฒนาสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนไปใน4มิติได้แก่มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมายมิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศแต่เป้าหมายในการพลิกโฉมประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายระหว่างการพัฒนาเราต้องเผชิญปัญหารอบด้านซ้ำร้ายวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 หนักหน่วงรุนแรงอุปสรรคที่ถาโถมเหมือนกำแพงหนาที่ขวางกั้นไปต่อไม่ได้เมื่อประเทศกำลังเผชิญวิกฤตความรู้ความสามารถและความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการปลดล็อกพาทุกคนก้าวข้ามกำแพงอุปสรรคนี้ถึงเวลาที่เราคนไทยต้องร่วมกันปลดล็อกเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยปลดล็อกมิติที่1ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายด้วย6หมุดหมายดังนี้หมุดหมายที่1ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา3เรื่องหลักๆ 1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพความมั่นคงอาหารและความยั่งยืนของภาคเกษตร 3. เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมหมุดหมายที่2ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนประกอบด้วย3เป้าหมายหลัก 1. ยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 2. ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้เพิ่มการพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น 3. บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติหมุดหมายที่3ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกมี3เป้าหมายหลักคือ 1. สร้างอุปสงค์ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆเพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 2. สนับสนุนการลงทุนและการปรับตัวของผู้ประกอบการเดิม 3. สร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบหมุดหมายที่4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงกำหนดเป้าหมายไว้4ด้านดังนี้ 1. เพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการทางสุขภาพ 3. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 4.ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามด้านสุขภาพหมุดหมายที่5ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคโดยการกำหนด3เป้าหมายหลักให้ไทยมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาคส่งเสริมให้ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคยกระดับสู่การเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกของภูมิภาคหมุดหมายที่6ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลกโดยกำหนดเป้าหมายหลัก3ด้านที่เน้น 1. การส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศ 2. เพิ่มการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. เพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะล็อกมิติที่2โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย3หมุดหมายดังนี้หมุดหมายที่7ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้โดยกำหนด3เป้าหมายหลักดังนี้ 1.
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ของ SME 2. พัฒนา SME ให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจสามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 3. SME สามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลจากภาครัฐหมุดหมายที่ 8ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยกำหนด3เป้าหมายหลักดังนี้ 1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ลดลง 3. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบหมุดหมายที่ 9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสมกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ2ประการคือ 1. ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจนหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 2. คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมิติที่3ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย2หมุดหมายดังนี้หมุดหมายที่10ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา3เป้าหมายคือ 1. การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยวางแผนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2. อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3. ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษลดลงและส่งเสริมให้นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นหมุดหมายที่11ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกำหนดเป้าหมายไว้3แนวทางคือ 1. ลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2.ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแม่นยำทันต่อเวลาและเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง 3. สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลจากพื้นที่เกิดภัยสู่ระบบเตือนภัยส่วนกลางและแผนรับมือที่มีประสิทธิภาพล็อกมิติที่4ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศประกอบด้วย2หมุดหมายดังนี้หมุดหมายที่12ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตกำหนดกรอบเป้าหมายในการพัฒนา3เป้าหมายดังนี้ 1. คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัยมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลกสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 2. กำลังคนมีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและสามารถสร้างงานอนาคต 3. ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมุดหมายที่13ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนกำหนด2เป้าหมายในการพัฒนาดังนี้ 1. ยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงบริการภาครัฐสร้างความพึงพอใจในบริการภาครัฐ 2. พัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงและคล่องตัวความคิดแนวทางข้อเสนอแนะต่างๆจากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่13ในทุกมิติการพัฒนาล้วนมีความสำคัญทำให้หมุดหมายทั้ง13มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตอบโจทย์การพัฒนาและแปรเปลี่ยนเป็นกุญแจดอกสำคัญในการพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นสังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน